ที่409วิ่ง 1,500 เมตรรุ่นอายุ18ปีชายรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาที่เขาร่วมการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรรุ่นอายุ18ปีชายรอบชิงชนะเลิศประกอบด้วยกิตเมศกุลบุญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีภูบดินทร์ศักดิวงศ์เทศบาลนครราชสีมาวีระพงษ์อรันอรันโจทย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครธีรศักดิ์วงศ์ศรีทาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรพานุเดชคำแก้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามปะพังกรเพชรชะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรถที่2เอกรัตน์กาญจนชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษรัชพลเปลี่ยนกิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเชษฐาเจริญพืชองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และธนภัทรเวสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับสำหรับนักวิ่ง 1,500 เมตรชายรุ่นอายุ18ปีชายนะครับยังเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นยังไม่มีนักกีฬาคนใดที่ฉีกหรือหนีออกไปอย่างโดดๆหรือไม่มีใครถูกทิ้งนะครับ1รอบกับอีก300เมตรผ่านไปกำลังจะเข้าสู่รอบที่2เหลืออีก2รอบพูดง่ายๆนะครับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยังวิ่งเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเรามาดูนะครับว่าในรอบนี้จะมีนักกีฬาคนไหนที่ฉีกตัวหนีกลุ่มออกไปนะครับและใครจะถูกทิ้งจากเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการแยกนะครับมีการแยกกลุ่มออกไปนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดการวิ่งก็ยังเหลืออีกไม่ต่ำกว่า600-700เมตรนะครับเห็นระฆังที่กรรมการที่เส้นชัยนะครับเส้นสตาร์ทนั้นเป็นสัญญาณบอกว่าเหลืออีกเพียง1รอบเท่านั้นอีก400เมตรเท่านั้นเองครับก็จะทราบว่าที่1ที่2และที่3ของการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรรุ่นอายุ18ปีชายจะเป็นของนักกีฬาในสังกัดใดกูลาทั้ง2เลยเอาเอาเฮ้ย1 2ยังเกาะติดนะครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแข่งกันแล้วนะครับโอ้ลดลดปั๊บปั๊บก็ยังถือว่ายังไม่ห่างครับสำหรับที่1กับที่2ยังพอที่จะขับเคี่ยวกันได้โอ้อยู่ที่การฟิตของร่างกายเท่านั้นก่อนเอาเมื่อยกับนักกีฬานะครับโอ้โห4นาที29 30ต้องปีโป้แข้งแค่ไหนก็ผ่านเช่นชัยไปแล้วนะครับสำหรับที่1ที่2และก็ที่3และก็นักกีฬาก็ทยอย
เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่4 5และ6นะครับตามลำดับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลที่1ที่2และที่3นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ยังไม่ประสบของสำเร็จนะครับเพราะนั้นจะต้องครับให้ฝึกซ้อมให้เยอะๆนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ได้เปิดเพลงเพื่อเป็นกำลัง